ไปดูทางประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะหลังจากที่เจอคลื่นลมพัดอย่างรุนแรงเรียกว่าเป็นพายุเลยดีกว่าสำหรับประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะก็บาดเจ็บไปพอสมควรทีเดียวค่ะแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าคลื่นลมน่าจะสงบลงชั่วคราวต้องบอกว่าชั่วคราวเพราะว่าต้องรอดูหลังจากการเลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะมีแรงกระเพื่อมเคลื่อนไหวอะไรหรือไม่แต่ว่าในขณะนี้เนี่ยนะคะถือว่าคำเตือนของท่านชวนหลีกภัยเนี่ยทำให้สถานการณ์นั้นก็ดีขึ้นพอสมควรทีเดียวนะคะคือที่คุณพูดเนี่ยถูกพอหลังเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะต้องดูคะแนนค่ะนะถ้าสมมติคือเราก็ไม่รู้ว่าใครชนะสมมติว่าดร.เอชนะได้เป็นผู้ว่าอันนั้นก็จะเบาลงไอ้กระแสขึ้นใต้น้ำก็จะเบาลงว่านี่ไงคนเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพรรคแต่ถ้าสมมติแพ้แล้วแพ้แล้วคะแนนไม่ดีคะแนนน่าเกลียดนะอีกฝ่ายนึงก็จะหยิบประเด็นเหล่านี้มาขย่มซ้ำได้แต่เห็นฟังซุ้มเสียงของหลายคนนะที่อยู่ในประชาธิปัตย์บอกว่าเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องคะแนนด้วยนะคุณปรเมศคือเขาบอกว่าตอนนี้เขาก็ช่วยกันเต็มที่ทุกคนในพรรคช่วยกันเต็มที่ในการเลือกตั้งในครั้งนี้ทั้งผู้ว่าและทีมสก.ด้วยเขาไม่อยากให้ไอ้ปัญหาตรงเนี้ยคือถ้าหากว่ามีใครลาออกไปมากขึ้นกว่านี้ทำให้พรรคมันเดินไปได้ยากแล้วก็จะทำให้เกิดผลกระทบกับการหาเสียงเพราะฉะนั้นเขาจะทำงานตรงเนี้ยให้ดีที่สุดก่อนไม่ให้กระทบกับการเลือกตั้งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีนึงค่อยซัดกันอีกทีนึงหรือเปล่าเพราะอย่างน้อยตอนนี้มีใบลาออก1ใบรออยู่แล้วด้วยนะคะที่รอหลังการเลือกตั้งแต่ว่าหลังจากนั้นจะมีตามมาอีกหรือเปล่าแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นข่าวว่าคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ออนทัวร์ลงพื้นที่ไปหลายจังหวัดเลยนะคะแล้วก็จะมีเหล่าแฟนคลับมาให้กำลังใจคุณจุรินทร์อย่างเมื่อวานคุณจุรินทร์ไปภูเก็ตค่ะที่สนามบินภูเก็ตเนี่ยนะคะก็มีคนมาให้กำลังใจคุณจุรินทร์กันเยอะเลยนะคะส่งเสียงเชียร์หัวหน้าจุรินทร์สู้ๆนะคะลั่นสนามบินเลยค่ะพร้อมกับเอาดอกกุหลาบมามอบให้กับคุณจุรินทร์ด้วยนะคะเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ด้วยแล้วก็เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเพื่อเกษตรกรด้วยเขาบอกว่าคือด้วยภารกิจของจุรินทร์ที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้ให้การช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้หนี้เรื่องของโฉนดคืนของกองทุนฟื้นฟูดูแลเรื่องบ้านมั่นคงเขาก็เลยมาให้กำลังใจคุณจุรินทร์กันค่ะครับในขณะที่สถานการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ที่บอกว่าดีขึ้นเนี่ยนะครับก็มีอีกคนหนึ่งมายืนยันนะครับคุณนิพนธ์บุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็บอกว่าวันนี้สถานการณ์คลี่คลายลงแล้วนะครับโดยส่วนสำคัญก็คือนายชวนหลีกภัยนะครับคุณนิพนธ์วันหลังจากนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาให้คำแนะนำว่าทุกฝ่ายต้องรับฟังและไต่ตรองให้ดีส่วนตัวก็คิดว่ากรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุดนี้เหลือเวลาทำงานตามวาระอีกแค่8เดือนระยะเวลาที่เหลือก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสภาหรือไม่ดังนั้นก็ต้องเตรียมความพร้อมทุกอย่างเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคก็ต้องนำทัพไปสู่การเลือกตั้งให้ผลการเลือกตั้งเป็นเครื่องพิสูจน์การนำพาพรรคของนายจุรินทร์คือคุณนิพนธ์บอกว่าเอาให้ผลการเลือกตั้งเป็นเครื่องพิสูจน์ดีกว่านะครับแต่พร้อมจำนี้เนี่ยก็จะทำเต็มที่นะครับให้ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งนะครับทุกคนควรรับฟังคำแนะนำของคุณชวนที่เป็นผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์มากว่า50ปีและพรรคประชาธิปัตย์เองก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเจอมรสุมอะไรมาก่อนพรรคก็ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเรามีประสบการณ์วันเรียกร้องทุกคนเนี่ยทำงานเพื่อพรรคและอีกไม่นานกรรมการก็จะครบวาระ4ปีแล้วนะครับผมคุณนิพนธ์บอกแบบนี้ผมไม่อยากให้มีประเพณีว่าเวลามีปัญหาหัวหน้าพรรคต้องลาออกนี่นะคุณนิพนธ์ย้ำประเด็นนี้นะครับก็ยอมรับฟังทุกความคิดเห็นแต่ไม่อยากให้มีประเพณีแบบนี้นะมีปัญหาที่ไรหัวหน้าพรรคลาออกทุกทีเลยนะอันนี้เป็นความคิดเห็นของคุณนิพนธ์บุญยมณีนะครับค่ะ